เขสู่ R S Do News Talk กันต่อนะครับผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวจะไปดูภาพรวมเศรษฐกิจกและตัวเลขสําคัญในรอบสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับว่าปิปัจััไหนบ้างส่งผลตอตลาดทุ้นไทยตลาดต่างประเทศและเรื่องของทองคำการลงทุนทุกอย่างติดตามจากคุณขมวนทันเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับ กลับมาพบกับช่วง cono m i c f o c ั s นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกดูว่าจะนิ่งขึ้นกว่าช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจัยหลายๆด้านที่เคยดูว่าจะร้อนแรงอย่างปัจจัยด้านการเมืองนะครับความกังวลใจด้านโนโยบายทางการเงินนะครับนโยบายเศรษฐ,ฐรกิจรวมไปถึงในเรื่องของความผันผวนในภาคธุรกิจเองดูว่าจะเบาบางคลี่คลายลงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงลั้นอาจจะมาจาก การที่นักลงทุนเองนั้นปรับความเข้าใจได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองมีความตื่นตนกกันในหลายเรื่องแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปครับ สถานการณ์ที่เลวร้ายที่เราคาดว่าจะเกิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายแบบรวดเร็วนะครับอย่างที่เฟดทำกันในการขึ้นดอกเบี้ยนั้นก็ดูว่าจะชะลอตัวลงไปจากทิศทางของการประเมินเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าตอนนี้เราผ่านครึ่งปีมาเป็นที่เรียบร้อยทิศทางครึ่งปีหลังนะครับปัจจัยอะไร เรื่องไหนนะครับที่ปีผลกระทบสําคัญต่อทิศทางของการประเมินเศรษฐกิจแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจากการประเมินครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับประการแรกครับที่ต้องระม,มัดระวังคือเรื่องปัจจัยทางการเมืองโลกนะครับแม้ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาแม้จะมีการยั่วยุกันหลายครั้งนะครับการแสดงแสนดายุภาพออทั้งในหลายรูปแบบนะครับในการโจมตีทางทหารในการทดลองขีปนาวุวมไปถือเรื่องของการซ้อมรบรวบเนี่ยนะครับ แม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่ได้เกิดอะไรแต่ว่าขึ้นหนือยังต้องจับตาครับเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องของความขัดแยง้งโดยเฉพาะในภาค้าบสมเกาหลีนั้นยังคงร้อนแรงนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อเรื่องของทิศทางการประเมินในช่วงเครื่องหลังด้วยนะครับเพราะว่า ปัจจัยนี้มีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชาติที่รายร้อมเกาหลีเหนืออยู่นั้นถือว่าเป็นชาติเศรษฐกิจพัฒนาแร้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เองก็ดีนะครับรวมถึงคู่ขัดแย้งโดยตรงก็คือสหรัฐอเมริกาเองนะครับเหล่านี้ถือว่ามีผลกระทบครับเพราะว่าการประเมินในช่วงนี้แม้ว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจน้อยแต่อย่างไรก็ดีการดําเนินนโยบายแข่งขันทางการทหารนั้นจะมีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนแน่นอนนะครับ ประการที่2ครับเราจะเริ่มเห็นนโยบายทางการเงินของเฟดเองหรือธนาคารกลางสหรัฐนั้นเริ่มชะลอตัวมากขึ้นหรือคงที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาแต่สัญญาณหลายตัวเริ่มบ่งบอกว่าการฟื้นตัวนั้นเริ่มมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงตัวอย่างเช่นทิศทางของการบริโภคนะครับการผลิต รวมถึงในเรื่องของตลาดอสังหาเองนั้นราคาบ้านก็เริ่มที่จะชะลอตัวในเรื่องของการเติบโตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเรื่องของการเข้าไปเก็งเงไรในตลาดอสังหาก็ดีนะครับการทําธุรกรรมผ่านภาคการเงินเองก็ดีน่าจะไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงก่อนนะครับ เรื่องหนึ่งก็คือว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่เป็นสิ่งที่เฟดกังวลใจนั้นก็ดูว่าจะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นการที่จะเข้มงวดนโยบายเพื่อคุมเงินเฟอ้อนั้นอาจจะมีความจำเป็นลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับที่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเศรษฐกิจเงินเฟอ้อนะครับครึ่งหลังเราอาจจะไม่ได้เห็นเฟดขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาระสาคัญที่น่าสนใจและเรื่องสุดท้ายครับ เราจะเห็นเทรนด์นโยบายทางการเงินของชาติมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็น BOJ ก็ดี BOE ก็ดีรวมไปถึงเรื่องของ ECB ก็ดีนะครับคือธนาคารกลางต่างๆที่เคยผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจะเริ่มกลับมาเข้มงวดนอครับหรือว่าเริ่มลดการผ่อนคลายลงอันนี้เป็นเทรนดสำคัญนะครับเพราะว่าหมายความว่าต้นทุนดอกเบี้ยนะครับในภาพใหญ่นั้นจะขยับตัวปรับสูงขึ้นนะครับจากการปรับนโยบายนั่นเองนะครับตรงนี้มีผลต่อการประเมินเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี it, and art, and art, and art. ่ยนและทิศทางของการเงินการลงทุนแน่นอนครับครับลองกลับไปที่ปฏิทินเศรษฐประจําสัปดาห์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์กันที่วันจันทร์นะครับไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐจสำคัญนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปที่วันอังคารเลยนะครับ29สิงหาคมนะครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนนะครับมีการรายงานยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะครับของญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวเลขเปิดสัปดาห์เลยก็ว่าได้ที่เป็นตัวเลขสําคัญนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นอย่างที่เรียนครับ ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นนะครับทำให้ BOJ นั้นอาจจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับจากการผ่อนคลายแบบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมาชะลอการผ่อนคลายลงไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบี้ยก็ดีนโยบายในเชิงการเพิ่มปริมาณเงินก็ดีนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าตัวเลขการใช้ใจ่ายในภาคโคลเรนนั้นจะขยับตัวสูงขึ้นหรือไม่จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับอเมริกาครับมีการรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งดัชนีชี้นำเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับ ไปต่อที่วันพุธครับพุธท,ที่30สิงหาคมนะครับมีการรายงานการจ้างงานนอกภาคอ่าโทษทีครับภาคเอกชนนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะครับเป็นประจำจะมีการรายงานตัวเลขสิ่งสำคัญโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องตามกันว่าตัวเลขการจ้างงาน จะมีการปรับปิดอย่างไรนะครับแปบลบว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นตัวเลขการจ้างงานไม่ได้มีผลมากแล้วต่อการประเมินเพราะว่าเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังสะท้อนเรื่องของทิศทางนะครับเศรษฐกิจโดยเฉพาะผ่านการบริโภคของภาคประชาชนอยู่ดีนะครับนอกจากนั้นครับมีการรายงาน GDP ด้วยนะครับเป็นการรีวส์นะครับจากการรายงานครั้งแรกเป็นการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรามาสสองนะครับ,รรบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญเพราะว่าในช่วงการรายงานเดือนโทษทีครับไตรามาส ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการตัดตชะลอตัวลงครับก็ต้องดูว่าในการรีวซ์เนี่ยนะครับจะมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็ปิดท้ายวันที่การรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะครับเป็นตัวเลขสุดท้ายของวันพุธนะครับ ข้ามไปที่วันพระราชฎรีครับมีการรายงานตัวเลขเยอะนิดหนึ่งนะครับเรื่องวันที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคอุตสาหกรรมหรือ pmi นะครับในภาคใน manufacturing นะครับของจีนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเลยก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคบริการของจีนด้วยนะครับอย่างที่เคยคุยกันในหลายๆครั้งครับว่าดัชนี pmi เป็นดัชนีชี้นำนะครับคือมักจะดีไม่ดีนะครับ ก่อนเศรษฐกิจนะครับหมายความว่าถ้าพ m i มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันอาจจะเป็นการสะท้อนสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจที่เฟื่องตัวนะครับซึ่งจีนเองนั้นก็ถือว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นพ m i เริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจจีนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการนั้นกําลังมีการเติบโตนั่นเองนะครับยูโรโซนครับมีการรายงานดัชนี CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นการสะท้อนตัวเลขเงินเฟอ้อนะคร มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ต้องดูว่าในเดือนนี้จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับสหรัฐอเมริกาครับมีการรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับออยอดการใช้จ่ายส่วนบุคคลแล้วก็ ตัวเลขบ้านนะครับรอปิดการขายหรือ pending home sale นะครับซึ่งอย่างที่เวนนะครับว่าตัวเลขบ้านนั้นตัวราคาเริ่มมีการชะลอตัวลงนะครับจากการเติบโตในช่วงที่เกิดหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็ราคาฟื้นตัวต่อเนื่องมาแต่ว่าตอนนี้เริ่มชะลอนะครับแล้วก็ยอดการขายนั้นยังคงดีอยู่ก็จริงแต่ว่าต้องดูต่อเนื่องครับว่าในในเดืนอน2เดือนข้างหน้าเนี่ยจะยังคงดีต่อเนื่องหรือไม่นะครับปิดท้ายสัปดาห์ครับวันศุกร์ที่1 นะครับกันยายนนะครับมีการรายงานตัวเลขสําคัญอย่างที่เรียนก็เป็นไฮไลท์ของสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็จะมีการรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับหรือนอนฟาร์มเพลโนนันเองนะครับแล้วก็ยังมีการรายงานตัวเลข อัตราการว่างงานครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญที่สะท้อนแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายเดือนแล้วนะครับีอยู่อันดับที่5%้ากว่า,วาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับอย่างตัวเลขการจ้างงานและอัตราก,การว่างงานเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ตลาดให้ความสําคัญอยู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อในภาคอุตสาหกรรมหรือ PMI นะครับนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังคงสะท้อนสัญญ,ญาณเ,เศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะครับ ครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนั้นมีเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตัวเลขในฟากฝั่งสหรัฐเองมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานสําคัญแต่อย่างไรก็ดีนะั้นในการประเมินเศรษฐกิจอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราคงต้องตามทิศทางของอกระแสรหรือเทรนด์ของนโยบายทางการเงินการคลังนะครับรวมถึงเรื่องของกระแสทางการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าจะกลับมามีผลต่อภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเรื่องของภาคการลงทุนด้วยนะครับ ครับวันนี้ผมในช่วงอีโคโนมิ f โฟกัสลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ